นี่เลยครับท่านผู้ชมก็รากนะครับนี่เลยที่เป็นสีขาวๆนี่ครับอันนี้คือรากตรงในส่วนที่เราตอนไว้นะครับนี่เลยก็การตอนยอดนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมดูรากนะครับนี่เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเรามาอยู่กับต้นมะละกอกันนะครับนี่เลยเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการตอนยอดมะละกอนะครับคือเราสามารถตอนตรงในส่วนของยอดนะครับเพื่อให้ต้นมะกอต้นเตี้ยนะครับคือทำแบบนี้นะครับคือจะทำให้ต้นมะกอนี่ครับคือต้นเตี้ยลงนะครับแล้วก็สามารถเก็บลูกเก็บอะไรได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับอันนี้ก็ในส่วนของที่ผมตอนไว้นะครับก็ถ้ามองดีๆก็จะเห็นในส่วนของรากนะครับนี่เลยเป็นขาวๆเนี่ยครับนี่ครับขาวนี่คือในส่วนของรากนะครับค่อนข้างที่ว่าจะออกแล้วนะครับอันนี้ก็ผมใช้เวลาในการตอนนี้ประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนนี่เลยเราจะสังเกตอีกต้นหนึ่งนะครับผมทำไว้2ต้นอีกต้นหนึ่งก็รากออกเหมือนกันแต่สังเกตดูตัวตรงที่ตอนนี้ครับก็คือค่อนข้างที่ว่าจะบวมเลยนะครับนี่ผมคิดว่าจะเอาลงหลุมได้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเอาลงหลุมเลยนะครับก็ในส่วนของวิธีการตอนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมก็นี่เลยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับยอดมะละกอนะครับที่เราได้ทำการตอนไว้นะครับค่อนข้างที่ว่าจะใหญ่โอเคเลยครับนี่เลยผมจะให้ดูในส่วนของตรงที่ผมตอนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูเลยนี่เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาลองทำกันเลยนะครับต้นแบบว่าอย่างใหญ่เลยครับนี่เลยท่านผู้ชมรากนะครับขาวๆนี่นะครับคือรากยอดเลยนะครับนี่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ในส่วนของตัวที่ว่าผมตอนไว้นะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็คือผมจะเอาลงดินปลูกเลยนะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมรากนะครับนี่เลยรากค่อนข้างที่ว่าจะออกแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาลงดินปลูกเลยนะครับผมว่าโอเคแล้วนะครับรากค่อนข้างที่ว่าจะเยอะเลยนะครับนี่เลยอันนี้ก็ผมตอนได้ประมาณเดือนประมาณ1เดือนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็สำหรับต้นมะละกออันนี้ก็คือผมเหลือต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตอนให้หมดเลยนะครับนี่เลยถ้าตรงนี้มีกี่ต้นเดี๋ยวผมตอนให้หมดนะครับเด็ดใบออกก่อนนะครับใบเยอะเกินนี่เลยเราเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วในส่วนของวิธีการตอนนะครับเราก็เอามีดมานะครับนี่เลยเราก็กรีดแบบว่าเป็นเฉียงๆนะครับเป็นเฉียงขึ้นไปนะครับกรีดให้ถึงสักประมาณตรงกลางลำต้นนะครับไม่ต้องให้ขาดนะครับก็วิธีนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับก็ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องนะครับกรีดให้ประมาณได้ประมาณสักครึ่งหรือเลยครึ่งไปนิดๆนะครับไม่ต้องไปเยอะนะครับเดี๋ยวต้นเขาจะหักนะครับแล้วเราก็ใช้ไม้นะครับนี่เลยเป็นไม้ต้องแนะนําให้เป็นไม้แข็งๆหน่อยนะครับก็ถ้าเป็นไม้ลูกชิ้นนะครับผมว่าน่าจะดีนะครับนี่ใช้เป็นไม้ลูกชิ้นนะครับเราก็ยัดเข้าไปเลยนะครับ
แล้วเราก็ผมจะใช้อันเดิมในการห่อนะครับก็คือผมถ้าว่าใครใช้ถุงก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็คือผมใช้เป็นขวดนะครับขวดมาตัดตรงนี้นะครับตัดให้เป็นรูเลยนะครับแล้วก็เอามาครอบนะครับนี่เลยแล้วก็เอามาครอบแล้วก็ใช้เป็นเทปใสนะครับผมใช้เป็นพวกผ้าเทปใสนะครับแล้วก็เอามาปิดนะครับมารัดไว้นะครับเพื่อเราจะได้เห็นรากนะครับนี่เลยผมใช้จะเป็นเทปใสอย่างนี้เลยครับเทปกาวใสนะครับเพื่อเราจะได้มองเห็นรากนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของดินนะครับของดินที่ว่าจะใช้นะครับก็ใครมีเป็นขุยมะพร้าวก็ใช้ได้นะครับแต่อันนี้ก็คือผมใช้เป็นดินเลยนะครับเป็นดินขุยมะพร้าวนะครับผมนี่จะมีเป็นขุยมะพร้าวอย่างนี้นะครับเป็นตัวดินที่ว่าเพาะชำนะครับเป็นพวกขุยมะพร้าวเยอะๆนี่เลยเราเอาในส่วนของตัวนี้นะครับมาเพาะกันเลยนะครับนี่เลยผมก็ใช้นี่ครับดูจากในมือนะครับเพราะส่วนมากจะมีแต่เป็นขุยมะพร้าวนะครับนี่เลยเรายัดลงไปเลยเพราะว่าดินขุยมะพร้าวตัวนี้ค่อนข้างที่ว่าจะเก็บความชื้นได้ดีมากนะครับเพราะว่าเวลาเรารดน้ำค่อนข้างที่ว่าจะชื้นดีนะครับนี่แค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยนี่ครับถ้าว่าใครจะสะดวกใช้ถุงก็ได้นะครับถ้าว่าอันนี้ก็เป็นขวดครับเป็นขวดพลาสติกใสก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่เลยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับก็คือรดน้ำด้วยนะครับคนรดน้ำให้เปียกให้ชุ่มอยู่ตลอดนะครับนี่เลยก็รดเช้าเย็นก็ได้นะครับผมนี่รดหรือไม่ค่อยทุกวันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับคือเนี่ยทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนถึงจะมีรากออกนะครับนี่เลยก็ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ก็คือผมเอาตอนไว้อีกต้นหนึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็จะลงหลุมต้นอันนี้ตัดทิ้งแล้วเดี๋ยวผมก็จะตัดต่อทิ้งเหมือนกันนะครับนี่เลยก็สำหรับอันนี้ก็เป็นการตอนง่ายๆนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับก็สำหรับการตอนมะละกอนะครับก็ไม่ได้ว่ายุ่งยากอะไรเลยนะครับก็อันนี้นะครับก็คือผมจะบอกก่อนว่าในดินที่ผมใช้นะครับก็คือเป็นดินขุยมะพร้าวนะครับหาเป็นหาซื้อได้ตามร้านปลูกต้นไม้นะครับทั่วไปนะครับก็ดินในส่วนนี้ก็คือจะเป็นพวกดินเพาะชำนะครับพวกดินขุยมะพร้าวนะครับเพราะว่าดินตัวนี้นะครับขุยมะพร้าวค่อนข้างที่ว่าจะเยอะเรามาทำใช้ตอนกิ่งค่อนข้างที่ว่าจะโอเคมากนะครับนี่เลยเราก็สามารถทำเอามาตอนกิ่งมะละกอได้นะครับก็ทำวิธีนี้เพื่อจะให้มะละกอได้ต้นเตี้ยลงนะครับเพื่อให้เด็ดลูกได้ง่ายนะครับต่อการรับประทานหรือเอามากินกันนะครับนี่เลยก็ทำเพื่อนๆก็สามารถทำตามได้ไม่ยากเลยนะครับวิธีการตอนมะละกอครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จโอเคนะครับแล้วก็เราก็จะรดน้ำไว้อย่างนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่าแต่อันนี้ของผมประมาณเดือนนิดๆนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับผมทำไว้2ต้นก็ติดทั้ง2ต้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเอาลงหลุมผมจะเอาลงไว้ตรงนี้แหละผมจะปลูกไว้ใกล้ๆนะครับไป
ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ก็รดน้ำมาอย่างนี้นะครับนี่เลยผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะป่าต้นเขาจะฟื้นนะครับก็ต้องรอพรุ่งนี้หรือวัน2วันนะครับป่าต้นที่ว่าเขาจะฟื้นได้โอเคนะครับเพราะว่าอันนี้เราเพิ่งตัดนะครับใบเขาก็อาจที่ว่าจะเหี่ยวนิดนึงนะครับก็สำหรับวิธีการนี้นะครับเราก็ตอนมะละกอนะครับเราก็จะสามารถได้มะละกอพันธุ์ที่ว่าเตี้ยเตี้ยลงอันนี้เตี้ยลงคือเตี้ยลงแน่ๆนะครับแล้วเราก็จะมีลูกผลผลิตนะครับเก็บได้ง่ายกว่าเดิมนะครับไม่ต้องไปไม้สอยแบบสูงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นเตี้ยเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ